อุ้ยต้นอ่อนทานตะวันต้นอ่อนทานตะวันผักที่มีประโยชน์มากเลยนะคะวันนี้พี่ปราจะมานำเสนอในเรื่องของประโยชน์ของต้นอ่อนทานตะวันค่ะหลายคนจะสงสัยกันว่าอุ้ยมันมีประโยชน์อย่างไรบ้างคะวันนี้พี่ปรารวบรวมคำตอบมาให้แล้วค่ะตามพี่ปรามาเลยค่ะอุ้ยพี่ปราอยากจะบอกนะคะต้นอ่อนทานตะวันเป็นผักที่สามารถปลูกรับประทานได้ง่ายๆปลูกเองเลยค่ะโดยปลูกต้นอ่อนเนี่ยของทานตะวันใช้เวลาเพียงเท่าไหร่รู้ไหมคะ 7-11 วันเท่านั้นนะคะในช่วงระหว่างที่เป็นต้นอ่อนก็จะอุดมไปด้วยสารอาหารมากมายอีกทั้งยังอุดมไปด้วยไขมันที่ดีต่อร่างกายต้นอ่อนทานตะวันจึงถือเป็นผักเพื่อสุขภาพเลยค่ะคราวนี้เรามาดูประโยชน์ของต้นอ่อนทานตะวันเลยนะคะข้อที่1คุณค่าทางโภชนาการนี่อุ้ยสูงมากเลยค่ะต้นอ่อนทานตะวันประกอบด้วยสารอาหารมากกว่า100เท่าเลยนะคะจึงมีสารอาหารที่สูงกว่าผักที่โตเต็มที่แล้วร่างกายของเราจะสามารถดูดซึมไฟโตนิวเตรียนวิตามินและแร่ธาตุเหล่านี้ไปใช้ได้อย่างรวดเร็วเลยค่ะข้อที่2ให้โปรตีนสูงต้นอ่อนทานตะวันอุดมไปด้วยโปรตีนที่สูงนะคะซึ่งเป็นโปรตีนที่มีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายซึ่งช่วยให้เอนไซม์ที่มีหน้าที่ผลิตเซลล์ในร่างกายทำหน้าที่ซ่อมแซมเนื้อเยื่อได้เป็นอย่างดีค่ะข้อที่3ช่วยชะลอความชราระดับสารต้านอนุมูลอิสระในต้นอ่อนทานตะวันสูงมากซึ่งจะช่วยในการฟื้นฟูของเซลล์ในร่างกายบำรุงหัวใจและช่วยชะลอความชราอีกทั้งยังอุดมไปด้วยวิตามินซีวิตามินอีและเซเลเนียมซึ่งจะช่วยบำรุงหลอดเลือดและลดความดันโลหิตสูงได้มันยอดเยี่ยมจริงๆเลยนะคะเนี่ยพี่ปรายอยากจะบอกว่าต้นอ่อนทานตะวันมีประโยชน์มากมายเลยนะคะฟังแค่นี้ก็อยากจะปลูกอยากจะนำมาทานแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอย่าช้าค่ะรีบนำต้นอ่อนทานตะวันมาทานเลยแต่ไม่ใช่แค่นั้นนะคะแชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันค่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Petty Fish เป็นการกำลังใจพี่ปรานะคะเดี๋ยวเรามาฟังประโยชน์ของต้นอ่อนทานตะวันกันเลยค่ะว่ามันยอดเยี่ยมจริงๆอย่างไรตามพี่ปรามาเลยนะคะข้อที่4เป็นแหล่งไขมันชนิดที่ดีแก่ร่างกายค่ะพี่ปรางอยากจะบอกว่าต้นอ่อนทานตะวันอุดมไปด้วยกรดไขมันที่จำเป็นต่อร่างกายกรดไขมันโอเมก้า3 6 9ต้นอ่อนทานตะวันมีสารอาหารมากถึง 900% มากกว่าเมล็ดเสียอีกนะคะข้อที่5ช่วยบำรุงรักษาระบบสืบพันธุ์สังกะสีในต้นอ่อนทานตะวันจะช่วยในการรักษาระบบสืบพันธุ์ให้แข็งแรงค่ะสังกะสียังมีบทบาทสำคัญในการทำงานร่วมกับเอนไซม์ต่างๆมากกว่า300ชนิดซึ่งช่วยให้ร่างกายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพข้อที่6บำรุงหัวใจและหลอดเลือดโอ้โหไม่อยากจะบอกเลยนะคะว่าต้นอ่อนทานตะวันประกอบไปด้วยแมกนีเซียมซึ่งช่วยบำรุงหัวใจและหลอดเลือดระบบประสาทและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายให้แข็งแรงอีกทั้งยังมีแมกนีเซียมที่จะช่วยให้อารมณ์ดีและช่วยลดอารมณ์แปรปรวนของเราด้วยนะคะโอ้ยอดเยี่ยมเลยใช่ไหมคะเนี่ยข้อที่7ควบคุมระดับคอเลสเตอรอลในเลือดอยากจะบอกเลยนะคะต้นอ่อนทานตะวันช่วยควบคุมระดับคอเลสเตอรอลในเลือดค่ะเพราะอุดมไปด้วยไขมันที่ดีต่อสุขภาพกรดไขมันจำเป็นต่อร่างกายไฟเบอร์และก็ไฟโตเลสเตอรอลนะคะซึ่งเป็นสารพฤกษเคมีที่คล้ายกับคอเลสเตอรอลค่ะช่วยลดไขมันในเลือดและช่วยลดคอเลสเตอรอลชนิดเลวหรือ LDL ได้ด้วยนะคะโอ้ยประโยชน์ทำไมมันเยอะอย่างนี้ล่ะคะดีจริงๆเลยค่ะอยากจะบอกว่ามันสุดยอดมากๆเลยนะคะใครไม่เคยทานเมนูต้นอ่อนทานตะวันอย่าพลาดนะคะเมนูต้นอ่อนทานตะวันผัดนี่อร่อยมากๆเลยค่ะแล้วเราจะรู้ว่าโอ้โหผักที่ปลูกง่ายๆหาง่ายๆนะคะแล้วก็ไม่ยากเลยเราปลูกเองยังได้เลยมันอร่อยแล้วก็มีผลต่อสุขภาพดีมากๆเลยนะคะตอนนี้พี่ปรายอยากจะบอกทุกคนนะคะเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญโดยเฉพาะการที่เราจะรับประทานอาหารอะไรเราต้องระมัดระวังมากๆและที่ดีที่สุดนะคะคืออะไรรู้ไหมคะอย่าลืมนะคะตรวจสุขภาพประจำปีนะคะแล้วก็ที่ไม่ให้ลืมก็คือแชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Petty Fishเป็นขวัญกำลังใจพี่ปราด้วยนะคะเดี๋ยวแค่นี้ยังไม่พอนะคะเรามาเตรียมตัวกันเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพกันนะคะมาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวพี่ปรานะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อในเรื่องของต้นอ่อนทานตะวันวันนี้เราต้องรู้จักเขาให้ดีที่สุดเพื่อที่จะอะไรคะนำประโยชน์ต่างๆนี้ไปใช้อร่อยอร่อยตามพี่ปรามาเลยค่ะโอ้โหพี่ปราอยากจะย้ำอีกครั้งนะคะว่า
หลายคนเนี่ยโอ้ต้นอ่อนทานตะวันนะคะเขามีประโยชน์อะไรมั่งโอ้พี่ปาก็ย้ำอีกรอบค่ะเขาประกอบไปด้วยสารอาหารที่ดีต่อสุขภาพเช่นพวกไฟเบอร์โปรตีนธาตุเหล็กแคลเซียมสังกะสีโพแทสเซียมหรือแม้แต่ไขมันชนิดที่ดีต่อร่างกายด้วยนะครับสุดยอดจริงๆเลยค่ะต้นอ่อนทานตะวันเนี่ยและอีกครั้งนะคะต้นอ่อนทานตะวันถือเป็นพืชที่อุดมไปด้วยสารอาหารและคุณประโยชน์มากๆค่ะในปริมาณ1ส่วน4ถ้วยต้นอ่อนทานตะวันมีปริมาณไขมันสูงถึง16กรัมไขมันอิ่มตัว2กรัมไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน8กรัมไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว6กรัมคาร์โบไฮเดรต6กรัมไฟเบอร์2กรัมแล้วก็โปรตีน6กรัมซึ่งไขมันที่อยู่ในต้นอ่อนทานตะวันเนี่ยล้วนแต่เป็นไขมันชนิดที่ดีค่ะและมีประโยชน์ต่อร่างกายช่วยควบคุมระดับคอเลสเตอรอลในเลือดด้วยนะคะไม่ใช่แค่นั้นค่ะต้นอ่อนทานตะวันยังมีแคลเซียมและธาตุเหล็กสูงด้วยเช่นกันโดยต้นอ่อนทานตะวัน1ส่วน4ถ้วยก็มีปริมาณของธาตุเหล็กถึง 8% แล้วก็ธาตุเหล็กที่ควรได้รับต่อวันและก็แคลเซียมสูงถึง 2% นะคะบอกเลยคุณค่าทางอาหารเขานี่ยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะแล้วอีกอย่างนะคะพี่ปราอยากจะเน้นและย้ำหลายคนยังไม่รู้ใช่ไหมคะว่าต้นอ่อนทานตะวันเนี่ยจะเป็นอาหารที่มีประโยชน์เพราะว่าเขามีสารชนิดหนึ่งที่เรียกว่ากาบาค่ะกาบาก็คือแกมมาอะมิโนโบไทริกแอซิดซึ่งเจ้าสารชนิดนี้มีคุณสมบัติในการช่วยป้องกันโรคมากมายหลายชนิดเช่นโรคมะเร็งโรคเบาหวานช่วยในการควบคุมน้ำหนักบำรุงเซลล์สมองป้องกันการเกิดโรคอัลไซเมอร์ช่วยบำรุงผิวพรรณสายตาชะลอความแก่ชรานอกจากนี้ยังอุดมไปด้วยวิตามิน B1 B6 วิตามิน E วิตามิน C และเซเลเนียมกรดไขมันโอเมก้า3 6 9มีโฟเลตสูงเหมาะสำหรับหญิงตั้งครรภ์อีกด้วยนะคะและที่สำคัญจะจัดเชื้อโรคต่างๆในปอดโดยในศาสตร์ของแพทย์แผนอายุรเวทโบราณ นั้นเขาบอกว่าต้นอ่อนทานตะวันสามารถช่วยป้องกันการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจได้ด้วยนะคะทำไมมันดีขนาดนี้คะเนี่ยต้องรีบหามาทานแล้วค่ะเอ๊ะพี่ปราคะพี่ปราบอกว่าวิธีเพาะต้นอ่อนทานตะวันเราเพาะเองได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะวันนี้พี่เอามาฝากด้วยนะคะเราจะได้มีอาหารสุขภาพทานกันไม่ต้องไปซื้อมันแพงๆค่ะและแถมมันยังใหม่สดเพราะเราเพาะเองใช่ไหมคะวันนี้พี่ปรานำในเรื่องของวิธีเพาะต้นอ่อนทานตะวันมาด้วยค่ะตามพี่ปรามาเลยนะคะวิธีเพาะต้นอ่อนทานตะวันนะคะพี่ปราอยากจะบอกว่าต้นอ่อนทานตะวันเป็นพืชที่เราสามารถเพาะไว้รับประทานเองได้แบบไม่ต้องเสียเวลาไปซื้อค่ะแค่มีภาชนะและเมล็ดดอกทานตะวันก็สามารถเพาะพันธุ์ได้แล้วค่ะแถมวิธีการปลูกอู้อยากจะบอกว่ามันง่ายสุดๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราสนใจอยากปลูกต้นอ่อนทานตะวันนะคะทําได้เลยค่ะแล้วก็อยากจะบอกนะคะต้นอ่อนทานตะวันเนี่ยสามารถนำมาทำอาหารได้หลายชนิดเลยค่ะโอ้ทำไมคะทำได้ยังไงล่ะพี่ปลาก็ให้ประโยชน์ต่อสุขภาพได้เพียบเลยแล้วขอบอกเลยว่าต้นอ่อนทานตะวันเนี่ยสามารถนำไปทำอาหารแทนถั่วงอกได้ด้วยนะคะใครที่ยังนึกไม่ออกว่าต้นอ่อนทานตะวันจะทำอาหารอะไรได้บ้างวันนี้พี่ปลามีเมนูมาบอกค่ะเช่นต้นอ่อนทานตะวันผัดน้ำมันหอยโอ้โหอร่อยเลยค่ะต้นอ่อนทานตะวันอบชีสต้นอ่อนทานตะวันผัดเต้าหู้ยี้ยำซีฟู้ดต้นอ่อนทานตะวันสุดยอดเลยค่ะไข่เจียวต้นอ่อนทานตะวันเมนูไข่แบบเห็นสุขภาพสุดๆเลยค่ะแกงส้มต้นอ่อนทานตะวันผัดหมี่ฮ่องกงต้นอ่อนทานตะวันต้นอ่อนทานตะวันทอดราดน้ำยำเมนูกรอบมันแซ่บนัวๆเลยค่ะอ่ะแล้วมันมีคำถามพี่ปลาโอ้โหมันมีประโยชน์มากขนาดนี้ถ้าเกิดหนูอยากจะทานมันทุกวันหนูอยากทานมันเยอะๆเลยค่ะเพราะมันดีมากๆพี่ปลาเห็นว่ายังไงคะโอ้อย่าลืมนะคะพี่ปลาทุกครั้งและทุกคลิปเลยว่าอาหารทุกอย่างเป็นเหรียญสองด้านค่ะคือยังไงคะเขามีประโยชน์แต่ก็อาจจะเกิดโทษด้วยถ้าเราทานมากเกินไปพี่ปลาเน้นและย้ำทุกคลิปเลยนะคะว่าอะไรคะของทุกอย่างมันเป็นเหรียญสองด้านจริงๆมันจะมีของที่มีประโยชน์มากๆแต่ถ้าเราทานมากเกินไปร่างกายก็จะเกิดการสะสมแล้วยังไงล่ะคะก็จะมีการที่ว่าทำให้ยีวาต่างๆว่าเราทำงานผิดปกติได้การขับออกจากร่างกายก็จะไม่ปกติดังนั้นนะคะต้องทานในปริมาณที่เหมาะสมคือมีการเว้นช่วงบ้างถ้า1สัปดาห์นี่ระยะทานจริงก็ประมาณ3ครั้งก็เต็มที่แล้วค่ะแล้วเราต้องทานสารอาหารอื่นเพื่อให้ร่างกายของเราเป็นยังไงล่ะคะ
เขาได้ทานอาหารครบ5หมู่ได้สารอาหารแตกต่างกันและที่สำคัญมากๆก็คือไม่เกิดการสะสมของสารต่างๆในร่างกายพี่ปรางอยากจะบอกนะคะดูแลสุขภาพตัวเองดีๆการรับประทานอาหารนี่เป็นสิ่งสำคัญและอย่าลืมค่ะเด็กก่อนนะคะแชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์ใครเคยทานต้นอ่อนทานตะวันแล้วเป็นไงบ้างคะแล้วทำเมนูอะไรมาเลขเปลี่ยนกันเลยค่ะมีประโยชน์มากๆนะคะอนุโมทนาสาธุอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Petty Fish เป็นขวัญกำลังใจพี่ปลาเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อกันเอ้าพี่ปลาแล้วอย่างนี้ทานต้นอ่อนทานตะวันมากเกินไปมันจะเกิดผลอะไรไหมคะตามพี่ปลามาเลยค่ะต้นอ่อนทานตะวันถ้าเรารับประทานมากเกินไปจะมีผลเสียหรือเปล่าคะต้นอ่อนทานตะวันเป็นอาหารที่ดีต่อสุขภาพก็จริงแล้วก็ควรระมัดระวังในเรื่องของปริมาณการรับประทานด้วยนะคะการรับประทานต้นอ่อนทานตะวันมากจนเกินไปก็อาจจะทำให้เราอ้วนเพราะปริมาณแคลอรี่ในต้นอ่อนทานตะวันไม่ใช่น้อยๆเลยนะโอ้พี่ปลาอยากจะบอกเลยนะคะต้นอ่อนทานตะวันเพียง1ส่วน4ถ้วยก็มีปริมาณแคลอรี่สูงถึง190มิลลิกรัมเลยค่ะถ้ารักสุขภาพและไม่อยากอ้วนก็ควรรับประทานในปริมาณที่เหมาะจะดีกว่านะคะพี่ปลาย้ำแล้วไงคะว่าปริมาณที่เหมาะก็คือเราต้องทานอย่างอื่นสลับกันไปด้วยนะคะเห็นไหมคะว่าต้นอ่อนทานตะวันน่ะเขามีประโยชน์มากอยากจะปลูกกันเลยใช่ไหมคะเป็นอาหารที่หาได้ไม่ยากราคาถูกลองชิมสักครั้งแล้วติดใจแน่นอนค่ะเพราะว่าอะไรคะเป็นอาหารที่มีประโยชน์มากเอ้าแต่ที่สำคัญอย่าลืมนะคะเราต้องควบคุมอาหารอย่างอื่นออกกำลังกายพักผ่อนให้เพียงพอดูแลสุขภาพกายและใจให้มีความสุขอย่าลืมนะคะอย่าเครียดมากเกินไปค่ะมันเกิดอันตรายต่อร่างกายและที่สำคัญนะคะพี่ปราอยากจะเน้นและย้ำตรวจสุขภาพประจำปีกันบ้างหรือเปล่าดูแลสุขภาพประจำปีกันบ้างไหมคะแล้วอย่าลืมค่ะถ้ามีอาการผิดปกติอะไรต้องไปพบแพทย์วันนี้ทานต้นอ่อนทานตะวันกันนะคะมาปรุงอาหารยำก็ดีค่ะพี่ปราว่านะคะแล้วก็อย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Petty Fish เป็นขวัญกำลังใจพี่ปรานะคะเรามาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันมาเตรียมตัวเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพกันนะคะมาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกับพี่ปรานะคะเชื่อพี่ปรานะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่อง Petty Fish เชื่อพี่ปรานะคะ